ถ้าเป็นจริงๆพี่ก็น่าจะพอเห็นพอสมควรแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราพูดคุยกันอะไรเงี้ยก็มองว่าเป็นคนเข้าถึงคนง่ายหมายความว่าเราเฟรนลี่อย่างนี้ดีกว่าเราพยายามทำบรรยากาศในการทำงานให้มันไม่ซีเรียสอะเพราะเราไม่ชอบเครียดอะคือคาแรคเตอร์เราอาจจะแบบแมชัวอาจจะเป็นคนที่แบบอุ้ยดูจริงจังดูเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นวิธีในการใช้ชีวิตของเราแต่ในความเป็นจริงมันก็จะมีมุมที่แบบตลกมุมล่าเริงมุมแบบห่วยๆอะพี่ที่แบบเอ้ยคนรอบข้างเรารับได้เลยแต่ส่วนใหญ่คนจะบอกว่าเราดูเป็นคนเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยเพอร์เฟกต์ที่นี่หมายความว่าแบบดูแบบworking woman อะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิธีในการทำงานของเราคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะ grooming ตัวเองหรือว่าทำให้ตัวเองกลายเป็นคนแบบนั้นแต่เราทำแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเราสบายใจเราไม่ได้มองว่าเราคือแบบโอ้โหนางงามหรือว่าเราคือผู้ประกาศข่าวเรามองว่าเราคือคนปกติทั่วไปที่ใช้ชีวิตรูปแบบนี้คือบางคนเนี่ยเขาจะเกรงเวลาเข้าถึงเราก็จะมองหุ้ยหน้าตาดุต้องหญิงแน่เลยอ่ะเดี๋ยวความจริงคือเฮ้ยไม่ใช่มาคุยกันก้อนไหมอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนึกออกปะ